หมอปลายพลายกระซิบค่ะออกมาเล่าย้อนชีวิตนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ขาดดวงชะตาค่ะเพราะว่าเธอเองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะทราบดีว่าเธอเป็นคนที่รู้อนาคตแล้วอนาคตมันก็ยากที่จะพูดให้คนอื่นเชื่อด้วยใช่ไหมคะก็เลยออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะอยากจะรู้จังเลยว่าหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพลายกระซิบเนี่ยด้วยความที่เขารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาล่ะมีหวานใจแล้วหรือยังอะนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วนะคะหมอปลายเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่รู้อนาคตดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็รู้แม้กระทั่งจิตใจคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แล้วด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยกลายเป็นการยากหรือเปล่าถ้าหากจะเปิดใจคบกับใครสักคนนึงค่ะแต่พอถามว่าหมอปลายแล้วอย่างเงี้ยมีคนจับจ้องเป็นเจ้าของหัวใจแล้วหรือยังล่ะหมอปลายเขาก็บอกนะคะว่าด้วยความที่เธอเองเนี่ยเป็นคนที่คบคนได้ยากพอเข้ามาจีบปุ๊บเราก็จะรู้โอ้โหตายแล้วผู้ชายคนนี้เบื้องหลังเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเขาจะรู้หมดเลยว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังนะคะเธอก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเอ้ยแอบสะกิดใจนิดนึงแล้วถ้าถามว่าอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวไหมกับการที่เราเห็นอนาคตหมอปลายเขาก็บอกตรงๆนะคะบอกเกี่ยวด้วยแล้วถ้าถามว่ามีคนที่เข้ามาจีบเนี่ยแล้วแบบเราเนี่ยให้ใจเขาไปแล้วแต่ด้านไปเห็นอะไรที่เบื้องหลังเขาเนี่ยมันเหนือธรรมชาติไปหมดเลยแล้วเราถอยกลับมาอันนี้คือรู้สึกบ้างไหมเคยเป็นไหมเธอบอกว่าเป็นบ่อยมากเหมือนกันนะคะจริงๆเธอบอกว่าถ้าทำเป็นไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ก็คงจะมีคู่ไปนานแล้วแต่เธอเองเป็นประเภทที่บางครั้งมานั่งคิดว่าเอ้ยรับได้หรือเปล่าหรือว่ารับไม่ได้กันแน่กับเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้หรือว่าคู่ชีวิตคนนี้นะคะส่วนมีการปรึกษาท่านยมในเรื่องของความรักหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถสื่อสารกับท่านยมได้เธอบอกว่าเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้ท่านเนี่ยเลือกมาให้เองมากกว่าเพราะว่าจะไม่ค่อยชอบใครก่อนนะคะคือท่านเนี่ยบทจะส่งก็ส่งมาเลยถึงเวลาก็เจอคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านะพอท่านจะบอกว่าเอ้ยเอางี้ไหมลองคุยกับคนนี้ดูก็เลยลองคุยดูค่ะสรุปก็คือตอนนี้มีคนคุยนะคะทางนี้ค่ะหมอปลายเขาก็บอกอีกนะคะบอกว่าใครที่เป็นสายมูแล้วก็อยากจะขอพรในเรื่องความรักให้ไปขอพระกฤษณะพระศิวะแล้วก็ท่านยมค่ะแต่ว่าจะต้องมีการใช้ดอกกุหลาบสีแดงในการขอนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะก็คือไปขอที่ท่านยมเลยแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณอันนี้เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะสองท่านนี้ขอด้วยดอกดาวเรืองแล้วก็เหล้าค่ะในเรื่องการงานค่ะคือพระพรหมกับพระนารายณ์นะคะใช้พวงมาลัยก็คือเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็แก้ด้วยผ้าสีเขียวกับผ้าสีน้ำเงินค่ะเอาไปถวายท่านในเรื่องของสุขภาพค่ะก็คือเป็นปู่พญานาคพ่อปู่ชีวกแล้วก็ท่านยมนะคะสามท่านนี้เนี่ยก็สามารถขอในเรื่องของสุขภาพได้เช่นเดียวกันจะมีหมากมีพลูแล้วก็ใบสีนั่นเองค่ะใครที่สายมูนะคะบอกเลยค่ะไปทำตามกันได้นะคะใครที่เชื่อนะคะแล้วก็หมอปลายค่ะเขามีคนคุยแล้วนะคะเอาเป็นว่าหลายๆคนที่สงสัยเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะเขามีคนคุยแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดในเรื่องของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม